สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งในสุดยอดเลนส์ถ่ายพอร์เทรตในอุปกรณ์ไมโครโฟเตอร์นะครับเลนส์ตัวนี้ก็คือ Panasonic Leica 42.5mm f1.2 Nocticron นะครับผมซึ่งคุณสามารถใช้เลนส์ตัวนี้ได้ทั้งกับบอดี้ของกล้อง Olympus และกล้อง Panasonic ที่ใช้เซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์นะครับผมเลนส์ตัวนี้เมื่อคูณกับทั้งยาคูณกับตัวคอฟแฟกเตอร์แล้วนะครับจะได้ทางยาโฟกัสเทียบเท่าบนระบบฟูลเฟรมประมาณ85mm f1.2 นะครับคุณยังสามารถรับแสงได้ที่ f กว้างสุดที่ 1.2 และทำระยะชัดตื้นสูงสุดได้ประมาณเท่ากับ f2.4 บนกล้องฟูลเฟรมนะครับผมเลนส์ตัวนี้ไม่ใช่เลนส์อะไรใหม่นะครับออกมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่ามันแทบจะไม่มีรีวิวเลยนะครับผมรีวิวภาษาอังกฤษว่าน้อยแล้วรีวิวภาษาไทยนี่แล้วไม่มีเลยดีกว่านะครับก็เป็นเลนส์ที่ผมคิดว่าผมตั้งใจล่ะที่จะทำรีวิวตัวนี้ออกมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าหลายๆคนน่ะก็เรียกร้องเลนส์ตัวนี้มานานมากแล้วก็เป็นหนึ่งในเลนส์หมายปองของใครหลายคนแน่นอนนะครับถ้าคุณถืออนุกรมไมโครโฟเตอร์อยู่แล้วชอบถ่ายพอร์เทรตนะครับผมน่าจะถือว่าเป็นเลนส์1ใน3เลนส์นะละกันสุดยอดถ่ายพอร์เทรตตัวนึงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเกริ่นอะไรมากมายเราไปดูเรื่องสเปคกันก่อนดีกว่านะครับผมเลนส์ตัวนี้นะครับผมน้ำหนักของมันอยู่ที่425 กรัมนะครับผมเลขสวยไหม425 กรัมถ้าจำน้ำหนักไม่ได้นี่เลย425 กรัม425นะครับเลขนี้เลยเป๊ะๆ เลยนะไม่รู้ตั้งใจทำออกมาหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าได้เลขที่สวยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลนส์เดี่ยวที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับอนุกรมที่มันเล็กอย่างไมโครโฟเตอร์แบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปการใช้งานทีหลังว่าเอ้ยแล้วใช้จริงอ่ะมันหนักไหมมันเป็นอิชชูสำหรับคนที่จะซื้อเลนส์ตัวนี้มาครอบครองหรือเปล่านะครับผมเลนส์ตัวนี้ทั้งตัวเป็นวัสดุแบบพรีเมียมมากๆนะครับจับไปนี่เรารู้เลยว่าไม่ใช่เลนส์เกรดธรรมดานะครับทั้งตัวทำจากโลหะไม่มีส่วนของรู้สึกถึงความเป็นพลาสติกอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งวงแหวนปักอเพอร์เจอร์ตรงนี้แล้วก็วงแหวนแมนนวลโฟกัสตัวนี้ก็ยังเป็นโลหะเซาะร่องนะครับผมให้ความรู้สึกพรีเมียมหรูหราหน้าตาของมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมซื้อมาใช้นะครับและไม่ใช่ซื้อครั้งแรกในเลนส์ตัวนี้นี่เป็นการซื้อครั้งที่2นะครับซื้อครั้งแรกก็ตั้งแต่ผมรีวิวตัว Panasonic GX8ตั้งแต่เปิดช่องนี้ใหม่ๆเลยนะครับแล้วตอนนั้นย้ายค่ายก็ขายทิ้งไปทุกอย่างตอนนี้พอกลับมาไมโครโฟเตอร์ผมก็เป็นเลนส์ตัวแรกๆที่ผมต้องซื้อกลับมาแน่นอนนะครับเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่หน้าตาหล่อมากๆและทำให้เราเนี่ยนึกถึงกับเลนส์ Leica M Premium อย่างNoctilux ได้เลยนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพตรงนี้ขึ้นมาให้ดูเลนส์ที่อินเสิร์ตภาพตรงนี้มาให้ดูเป็น75 มิลลิเมตรนะครับ f1.25 Noctilux นะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดเลนส์ถ่ายพอร์เทรตของ Leica M นะตัวนี้ราคาออกมามหาเถื่อนเลยนะครับผมเกือบครึ่งล้านนะครับตัวนี้ 400,000 กว่านะเพราะนั้นเนี่ยแค่หน้าตามันกระเดียดคล้ายก็ได้ใจผมไปมากๆแล้วนะครับผมสำหรับผมผมตั้งชื่อมันให้เป็นเลนส์น็อกคนจนอะพัวแมนน็อกเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากมีเลนส์น็อกไว้ครอบครองสักตัวในชีวิตอะแล้วก็ยังมีโลโก้ Leicaแปะมาตรงนี้ในงบประมาณที่ไม่ทำให้คุณจะต้องขายบ้านขายรถไปซื้อนะครับเลนส์ตัวนี้แค่ได้ครอบครองมันก็มีความสุขแล้วนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักคำว่าน็อกนะครับผมคำว่าน็อกเนี่ยจริงๆคำว่าน็อกนี่ก็เอาไปถูกใช้กับหลายยี่ห้อนะครับผมอย่างนี่คอนล่าสุดก็เพิ่งไปจดทะเบียนคำว่าน็อกเลยนะไอ้คำว่าน็อกเนี่ยมันผมจำได้ว่าผมเคยอ่านว่ามาจากลักษณะมาจากแบบภาษาละตินมาจากแบบล็อกน็อกติอะไรพวกนี้คือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า night นะ night ครับ night ที่แปลว่ากลางคืนนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเลนส์ไวแสงล่ะที่สามารถทำให้คุณถ่ายได้ที่แสงน้อยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมซึ่งของ Leica เนี่ยพอเป็น f1.2 ก็จะอยู่ในอนุกรมของจริงๆถ้าเป็น Leica M ก็จะเป็น Noctilux นะครับผมแต่พอเป็นเลือดผสมอย่างตัวนี้คือไม่ใช่เลือดแท้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นถือว่าเป็นเลือดผสม Leica กับ Panasonic ทำด้วยกันนะครับผมก็เลยจะกลายเป็น Nocticron แต่ก็ถือว่าเป็นน็อกเหมือนกันแหละก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็มี Leica น็อกสักตัวไว้ในครอบครองนะนอกเรื่องไปไกลกลับมาดูสเปคต่อนะครับผมการออกแบบทุกอย่างเป็นเมทัลอย่างที่บอกนะครับผมหน้าเลนส์นี่67ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแต่ถ้าเราดูชิ้นเลนส์จริงๆชิ้นเลนส์หน้าสุดอ่ะมันไม่ได้จรดขอบนะครับผมมันสอบเข้าไปทำให้เลนส์ตัวนี้จริงๆแล้วบาลานซ์ของมันค่อนข้างดีมากๆนะครับมันจะไม่หนักหน้าเลนส์ใครเคยใช้เลนส์เดี่ยวที่แบบน้ำหนักเยอะๆตัวใหญ่ๆอ่ะจะรู้ว่าหลายๆตัว
มันหนักหน้าเลนแล้วเวลาถือการใช้งานจริงๆมันจะค่อนข้างเมื่อยแล้วก็ล้าง่ายใช้งานไม่สนุกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมเลนตัวนี้ใส่ชิ้นเลนพิเศษมาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นตัวนี้เลยนะครับจริงๆอ่ะจะใส่ชิ้นเลน S Vertical ถึง2ตัวแล้วครับแล้วก็มีชิ้นเลน ED 1ชิ้นมีชิ้นเลน UHR 1ชิ้นนะครับผมแล้วก็โคตติ้งด้วยนาโนเซอร์เฟซนะครับซึ่งทำให้มันควบคุมแฟร์กับโกสได้ดีมากแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะเอาภาพตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าการคุมแฟร์การคุมโกสของมันอะโคตติ้งเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับผมการโฟกัสใกล้สุดของมันอะจะสลักไว้ตรงนี้เลยนะครับที่ครึ่งเมตรก็ถือว่าใกล้แล้วนะสำหรับเลนช่วงเทียบเท่า85มิลลิเมตรเนี่ยทำให้เลนตัวนี้จริงๆคุณสามารถเอาไปถ่าย product เอาไปถ่ายสิ่งของถ่ายอะไรใกล้ๆได้ด้วยถ่ายอาหารเนี่ยสบายๆในระยะทำการที่ไม่ได้ไกลมากมายนะครับผมระบบโฟกัสของมันนะใช้เป็น step motor นะทำงานได้รวดเร็วเงียบไม่มีปัญหาถ่ายวิดีโอโฟกัสนี่เงียบกริบเลยนะครับผมเสียงจะไม่แทรกเข้าไปในเนื้อวิดีโอนะสมูทมากๆนะตัวนี้ออกแบบมาถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอได้ดีนะครับจริงๆอ่ะคนที่ถ่ายวิดีโอและใช้กล้อง Panasonic หลายคนนะครับผมจะชอบใช้เลนส์ตัวนี้เพราะมันทำระยะชัดตื้นละลายหลังได้สวยงามแล้วก็โฟกัสได้สมูทแล้วก็เงียบด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมตัวนี้ไม่ได้มีเหมือนกับสเกลบอกระยะโฟกัสมานะครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหานะสำหรับคนรุ่นใหม่แต่ความจริงถ้ามันได้มามันก็จะมีความคลาสสิกนะแต่ว่าเขาก็จะให้วงแหวนปรับรูรับแสงอยู่บนเลนนะครับซึ่งสามารถปรับตั้งแต่ F1.2 ไปถึง F16 นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้โหมด A คืออยากจะให้กล้องเนี่ยปรับรูรับแสงให้เองหรือว่าเราปรับรูรับแสงบนตัวของทำนะครับบนตัวของกล้องนะครับโดยไม่ต้องมานั่งปรับตรงนี้นะครับเพราะบางคนไม่ชอบเนาะก็ปรับมาที่ตัว A นะครับผมประมาณนี้แต่ว่าฟังก์ชันนี้คุณสามารถใช้ได้กับกล้อง Panasonic เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ในการเดโมทั้งหมดผมจะใช้บนกล้อง Olympus นะครับผมก็อาจจะเสียเปรียบนิดนึงแต่ก็ดีแหละจะได้เห็นจุดอ่อนไปชัดๆเพราะว่ามันก็จะไม่ได้มีโปรไฟล์แก้อะไรมากมายเหมือนกับการใช้งานบนกล้องPanasonic นะครับซึ่งข้อดีก็คือว่าเลนส์ตัวนี้เมื่อใช้กับกล้อง Olympus สามารถที่จะทำการFC หรือว่า Continuous Focus นะครับบนการใช้งานการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับเลนส์หลายตัวนะข้อเสียเวลาคือเรารู้นะว่าเลนส์เนี่ย Olympus Panasonic มันสามารถใช้ข้ามค่ายกันได้ใช่ไหมครับแต่มันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเลนส์หลายๆตัวนะครับต่อให้คุณอัพเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่สุดนะทั้งกล้องทั้งเลนส์นะครับเลนส์บางตัวเนี่ยของ Panasonic ก็ไม่สามารถที่จะออโต้โฟกัสในระบบของวิดีโอนะได้นะครับผมก่อนถ่ายอ่ะมันออโต้โฟกัสได้คอนทินิวอัสดีเลยนะแต่พอกดถ่ายไปปุ๊บเนี่ยตัวมันเองจะกลายเป็น AFS อ่ะคือไม่สามารถที่จะขยับโฟกัสอะไรได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นข้อเสียกับเลนส์หลายๆตัวของเวลาเราใช้ข้ามค่ายเอาเลนส์ Panasonic ไปใส่กับกล้อง Olympus นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้สามารถที่จะโฟกัสได้ทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งสบายๆนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูสักเล็กน้อยอันนี้ถ่ายบน Pen F นะครับผมว่าระบบโฟกัสของมันอะทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับผมและดูการทำฉากละลายหลังดูมิติที่มันให้นะครับผมเป็นไงบ้างลึกล้ำสวยงามมากๆเลยนะครับเลนตัวนี้ผมบอกเลยใครซื้อมาถ่ายวิดีโอก็ไม่น่าจะผิดหวังกับเลนตัวนี้นะครับข้างๆจะมีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับสวิตช์ตัวนึงก็จะเป็น Fออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสนะครับผมตัวนี้ก็ดีมากที่ไว้ให้ข้างนอกนะครับเราจะไม่ต้องเข้าไปปรับข้างในเนาะเวลาที่เราต้องการใช้แมนนวลโฟกัสก็แค่ผลักเข้ามาตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแน่นอนครับเป็นโฟกัสไฟฟ้าเป็นโฟกัสใบวายนะครับก็อาจจะไม่ถึงใจมากนะสำหรับคนที่ชอบแมนนวลโฟกัสจริงๆนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้แมนนวลโฟกัสบ่อยๆก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมตรงนี้จะเห็นเลยว่าเรามีสวิตช์ออนออฟของคำว่า Power OIS นะครับตัวนี้ก็คือการเปิดปิดระบบกันสั่นนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้อง Panasonic ที่ไม่ได้มีระบบกันสั่นในตัวก็น่าจะชอบนะครับตัวนี้ก็จะมีกันสั่นในเลนส์ให้ด้วยแต่ว่านะครับสำหรับผมเองที่ใช้กับกล้อง Olympus ตัวนี้นะก็ต้องบอกว่าแนะนำใครที่เอาเลนส์ตัวนี้ไปใช้กับกล้อง Olympus นะครับออฟไปเลยนะครับปิดไปเลยมันตีกันนะครับมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับการทำงานแบบซิงค์ AS ของมันตีกันไม่รู้เรื่องเละเทะไปหมดนะครับถ่ายออกมานี่เบอร์มากกว่าชัดนะแล้วแต่ดวงบางทีก็ชัดบางทีก็เบอร์นะครับผมแม้ว่าผมจะไปปรับเมนูของกล้อง Olympus Pen F ให้เหมือนกับให้การสั่นในเลนเป็นไม่ใช่เป็น priority แรกนะครับผมก็เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องทางใจหรือว่าเรามีความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วล่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะออกมาคมชัดอย่างใจเราหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่า
ปิดไปเลยชัวร์กว่าชัวร์ที่สุดคุณจะได้ภาพที่คมชัดแน่นอนคือใช้ระบบกันสั่นบนบอดี้ของ Olympus ก็เหลือแหล่แล้วนะครับสำหรับเลนส์ช่วงนี้มันไม่ใช่เลนส์ช่วงเลนส์ที่ยาวอะไรมากมายนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบกันสั่นอะไรที่มันเวอร์วังอลังการมากนะแค่บนเซ็นเซอร์นี่ก็เหลือๆแล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่ใช้กล้อง Olympus นะปิดไปเลยผมก็จะออฟไว้ตลอดนะครับผมท้ายเลนส์ก็จะเป็นโลหะแบบนี้นะเลนตัวนี้หน้าเลนใหญ่มากใสมากนะครับแต่จะเห็นว่าตัวเบลดของมันอะเวลาที่ปิดอะมันจะมองไม่เห็นแบบทะลุเหมือนกับเลน f 1.2 หลายๆตัวนะครับปกติอะเลนหลายๆตัวก็จะแบบไงค้างตัวอเพอร์เจอร์ไว้ที่กว้างสุดนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราปิดมันก็จะเป็นอเพอร์เจอร์ที่แคบสุดแบบนี้ก็ทำให้เราไม่เห็นแบบมองทะลุไปได้นะครับก็เลยจะไม่อลังการเท่าไหร่เวลาที่ปิดกล้องนะอ่ะเนี่ยประมาณนี้สำหรับการออกแบบลุคลักภายนอกรวมๆของเจ้ากล้องไม่ใช่เจ้ากล้องสิเจ้าเลนตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองติดเลนตัวนี้กับกล้องให้ดูนะผมจะลองให้กับกล้อง2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ EPL 8นะซึ่งจะเป็นตัวแทนของกล้องเรียกว่าบอดี้เล็กๆละกันอ่ะลองติดให้ดูนะครับเพราะว่าขนาดที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยเมื่อใช้กับบอดี้เล็กๆเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นไงดูแบบ ดูแบบตลกเลยนะคือเลนส์มันคือมานะบอดี้เล็กนิดเดียวนะครับถ้าใช้กับบอดี้เล็กๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเวลาที่วางกับพื้นนะเห็นไหมเลนส์มันจะยาวขึ้นมาอย่างนี้ละเวลาที่วางกับโต๊ะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะลงก่อนตัวนี้มันจะลงก่อนทำให้เลนส์เป็นรอยง่ายเพราะว่าไอ้เลนส์ที่มันเป็นลักษณะเป็นโลหะทั้งตัวแบบนี้สกิดนิดนึงมันก็จะเป็นเงินแล้วนะครับมันจะเป็นรอยง่ายเนี่ยจะเป็นปัญหาแต่ให้ดูหน้าตาของมันประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวติดเพน F ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวลองติดเพน F ให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเปรียบเทียบตรงนี้ให้ดูก่อนอันนี้เปรียบเทียบกับ75 1.8 นะครับซึ่งก็เป็นเลนส์หนึ่งในเลนส์พอร์เทรตที่แบบยอดเยี่ยมตัวหนึ่งนะครับสุดยอดตัวหนึ่งที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับประมาณนี้75นี่จิ้วเลยนะครับผมตัวนี้พรีเมียมทั้งคู่นะครับครอบครองไว้ทั้งคู่เนี่ยถ่ายพอร์เทรตแล้วอุ่นใจนะครับเดี๋ยวว่างๆจะทำเปรียบเทียบเลนส์2ตัวนี้ให้ดีไหมสำหรับคนที่ลังเลว่าจะซื้อเลนส์ตัวไหนมาถ่ายพอร์เทรตดีนะจะได้เปรียบเทียบแบบระยะยืนอะไรว่าเป็นยังไงนะอ่ะนอกเรื่องเดี๋ยวลองติดเพนเอฟให้ดูว่าเป็นไงอ้อเลนส์ตัวนี้มาพร้อมฮูดนี่นะฮูดเหล็กนะนี่เป็นเหล็กเลยนะซึ่งผมไม่เคยใช้เลยเพราะว่าไอฮูดลักษณะนี้ข้อเสียก็คือมันจะโลหะมันจะไปกัดกันต้องใส่ระวังมากคนที่เกิดผมไปดูของฝรั่งอ่ะที่มันใส่เยอะเลนนี่ลอกถลอกเป็นรอยฮูดเลยนะผมทำใจไม่ได้นะครับก็เลยไม่เคยใช้เลยนะฮูดแต่ให้ดูว่าต้องใส่อย่างระมัดระวังเป็นเลนเป็นฮูดที่ขันอย่างนี้นะโอ้โคตรหล่อโคตรหล่อข้างในนี่บุกามาหยีเลยนะครับเป็นฮูดที่ดีมากๆตัวนึงเนี่ยได้ยินเสียงไหมเนี่ยพรีเมียมมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่เลนธรรมดานะตัวนี้มันยังถือว่าเป็นแบบเป็นอะไรดีอะเป็นคือของประดับหรืออะไรยังไงไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีคือมันพรีเมียมมากๆมันมีผลทางใจพอสมควรนะครับเนี่ยวิธีการที่มันทำเลนออกมาเนี่ยพรีเมียมแล้วก็เนี๊ยบทุกตรงเลยนะครับเลนตัวนี้ซึ่งเลนตัวนี้ Made in Japan นะเดี๋ยวให้ดูนี่กล่องมันนะ Made in อะไรวะเดี๋ยวนะหาดิจำได้ว่า Made in Japan เด้อใช่ไหมวะใช่ไหมวะMade in Japan จริงด้วยเราจะรู้กันว่าเลนที่ Made in Japan เนี่ยมันจะพรีเมียมแล้วมันจะเนี๊ยบอีกระดับหนึ่งนะครับผมตัวนี้เมื่อติดเพนเอฟไปนะครับน้ำหนักของมันจะอยู่ที่ประมาณ9ขีดกว่าแล้วนะน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ติดกิฟไปก็ยังไม่ถึงโลนะแม้ว่าจะเป็นเพนเอฟติดกิฟนะครับแต่ก็จะประมาณ9ขีดปลายถ้าเป็นเพนเอฟไม่ติดกิฟก็จะน้ำหนักประมาณสัก9ขีดต้นๆนะครับผมมองมาให้ดูเวลาที่ผมใช้กับเพนเอฟนะครับผมจะติดกิฟตลอดด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาที่มันวางออกมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะลงพื้นก่อนมันจะพ้นกริปมันจะลงพื้นมันจะไม่โดนเลนก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีกริปอ่ะก็จะเหมือน EPL 8นะครับคือเวลาที่วางแล้วเลนจะลงก่อนบอดี้นะครับผมเพราะเลนมันค่อนข้างที่ใหญ่เมาส์ตัวนี้มันค่อนข้างจะชิดท้ายบอดี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เพนเอฟอ่ะเมื่อติดกับกริปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมรักเลยนะครับในเรื่องของอีโคโนมิกในเรื่องของการใช้งานบาลานซิ่งต่างๆนานาใช้สะดวกใช้สนุกเข้ามือจับถือดีแล้วไม่เมื่อยผมสามารถที่จะถือได้ทั้งวันนะถ่ายวีดิ้งทั้งวันโดยที่สบายๆเลยนะเลนตัวนี้คือแนะนำเลยว่าถ้าเกิดใครใช้เพนเอฟเนี่ยแนะนำมาซื้อกริปมาติดแล้วคุณจะแฮปปี้มากๆกับการใช้งานเลนตัวนี้เวลาที่ติดตัวนี้ลงไปนะครับเราจะรู้สึกถึงความพรีเมียมความหนักแน่นความมั่นใจเลยนะว่าเฮ้ยเลนตัวนี้มันแบบ
ทำงานได้เป็นเบิร์กฮอตให้เราได้เลยนะครับคือมันดูแบบแข็งแกร่งอ่ะแล้วก็เข้ามือแล้วก็หล่อด้วยนะครับผมมาไปถ่ายมอเตอร์โชว์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนแรกก็ยังกลัวว่ากล้องเล็กๆเนี่ยมันจะพิตตี้เขาจะไม่มองว่าอะไรเงี้ยแต่พอติดตัวนี้ไปนะครับผมเฮ้ยไม่มีปัญหาเฮ้ยเขามองอยู่เว้ยโอเคไม่ได้ใส่ฮู้ด้วยนะสบายๆทำงานง่ายได้รูปเลยนะนี่เป็นไงหน้าตาประมาณนี้นะครับหล่อดุดันซึ่งอย่างที่บอกครับชุดนี้น้ำหนักมันจะค่อนข้างเยอะละประมาณสัก9ขีดกว่าตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันนะแต่พอใช้งานจริงต้องบอกว่าไม่มีปัญหาพลานซิ่งมันตกอยู่ตรงนี้เองอะตกอยู่ตรงแถวๆจุดแดงนี่เลยอะถือไปเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์เนี่ยพยายามที่ผมจะไปคล้องนะพอน้ำหนักมันอยู่ใกล้กับกล้องนะครับเวลาใช้งานจริงแล้วเราถือด้วยมือซ้ายเป็นหลักนะแล้วด้วยความที่บอดี้เลนส์ไฟเดอร์อย่างเพนเอฟมันบางเนี่ยมันไม่ต้องแบบอุ้มอย่างเงี้ยมันออกแรงน้อยนิดเดียวเองคีบนิดเดียวมันก็อยู่แล้วนะครับผมไม่มีปัญหาเลยตัวเนี้ยสบายๆนะครับใช้สักทีนึงก็คุ้นชินแล้วนะครับไม่หนักบอกเลยถ้าเกิดใครอยากจะได้เลนส์สุดยอดตัวนึงไว้ในครอบครองอ่ะโอเคคุณอาจจะต้องแบกหนักกว่าเลนส์ที่มันเกรดรองลงมาแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมที่คุณจะต้องกลัวไหมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหานะคุณสามารถที่จะถือมันได้สบายๆทั้งวันนะครับแลกกับคุณภาพที่มันให้ก็ถือว่าคุ้มค่านะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะพูดถึงกับเลนส์ที่เป็นคู่เทียบของมันหลายๆตัวนะครับเพราะว่าในอนุกรมไมโครโฟเตอร์เนี่ยจริงๆเลนส์ช่วงนี้ถือว่ามีให้เลือกกันเยอะพอสมควรนะครับในแถวๆสัก80กว่ามิลลิเมตรเนี่ยซึ่งเป็นเลนส์ช่วงสำหรับการถ่ายพอร์เทรตที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับผมคนก็จะนิยมซื้อเป็นเลนส์ตัวแรกๆล่ะในการที่จะถ่ายตัวแบบบุคคลให้ได้เอฟเฟกต์หน้าชัดหลังเบลอนะครับคุณสามารถเลือกได้ทั้งเลนส์ราคาถูกยอดนิยมอย่างโอลิมปัส45มิลลิเมตร f1.8 นะครับตัวนั้นแค่ไม่ถึงหมื่นนะคุณสามารถหาได้แถวๆ 7,000 อะไรเงี้ยนะครับผมหรือจะเป็น 42.5 f1.7 ของ Panasonic นะครับทั้ง2ตัวนั้นข้อดีของมันก็คือว่าเล็กและก็เบานะครับแล้วก็ดีด้วยนะโฟกัสไวทำละลายหลังได้ทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับคนเริ่มต้นจริงๆผมอยากจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งมาเอาเลนตัวนี้นะพูดจริงๆก็คือลองไปลองตัวนู้นก่อนว่าระยะคุณใช่ไหมคุณชอบไหมโอเคหรือเปล่าถ้าคุณพอใจกับเลนคุณภาพประมาณนั้นทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้ประมาณนั้นโอเคเลยคุณก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเงินแล้วก็แบกหนักขึ้นนะครับสำหรับเลนตัวนี้เพราะว่าเลนตัวนี้ตอนออกมาใหม่อ่ะสำคัญที่สุดของมันก็คือราคานะครับออกมาแรกๆราคาของมันอ่ะประมาณครึ่งแสนนะที่เราซื้อได้จริงคือราคาตั้งหน้าร้านจริงของมันอ่ะถ้าเราไปบางร้านอย่างเช่นร้านที่ขายประกันศูนย์อ่ะไม่พูดชื่อร้านอ่ะมันก็บางร้านเนี่ยยังวางตั้งราคาไว้แบบ 50,000 ปลายหรือ 60,000 กว่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับเลนตัวนี้แต่ความจริงตอนที่มันออกมาใหม่ๆก็ซื้อได้แถวๆสัก 40,000 กว่าบาทอืม 40,000 กว่าบาทก็เกือบครึ่งแสนอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งทำให้มันถือว่าเป็นเลนที่ราคามหาโหดมากๆสำหรับเทียบกับว่าเอ้ยมันเป็นเลนบนระบบไมโครโฟเตอร์ด้วยนะแล้วออกมาราคานั้นตอนนั้นถือว่าน่าตกใจมากนะครับซึ่งในปัจจุบันคุณสามารถที่จะหาเลนตัวนี้นะครับมือหนึ่งเลยนะแต่เป็นประกันร้านนะครับได้ในราคาแถวๆแค่ 30,000 กลางๆนะครับซึ่งในมุมมองผมอะผมถือว่าไม่แพงแล้วนะคือคุ้มค่าในการที่จะมาติดถึงแม้หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันแพงมากเลนไมโครโฟเตอร์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องมองว่าอันนี้มันคือท็อปออฟเดอะไลน์นะครับผมในทุกซิสเต็มจะต้องมีเลนแบบนี้ก็คือเลนที่มันเป็นตัวสูงสุดอะเลนเกรดพรีเมียมท็อปสุดของเขานะครับมันจะไม่ใช่เลนเกรดที่คนธรรมดาจะซื้อมาใช้นะครับมันเป็นเลนที่เขาเรียกว่า80-20อะกลยุทธ์ทางการตลาดทางโพซิชันของมันนะครับก็คือเลนตัวถูกสามารถทำได้ถึงระดับ 80% ที่เลนตัวนี้ทำได้อะแต่ถ้าคุณต้องการอีก 20% คุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 80% คือคุณอาจต้องจ่ายเพิ่มถึง 3-4 เท่าตัวนะครับทุกซิสเต็มจะมีแบบนี้หมดอะอย่างตอนผมเล่น Canon ก็มี 51.8 กับ 50.2 อะไรแบบนี้นะครับผมคือมันเป็นแบบนั้นเพราะนอกจากประสิทธิภาพที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกแสงเพิ่มขึ้นมาจากเลนเกรดถูกประมาณสักสต็อปหนึ่งนะครับผมคุณอาจจะยังได้การโฟกัสในโหมดวิดีโอที่ยอดเยี่ยมวัสดุการผลิตที่ดีนะครับผมการเรนเดอร์สีที่แบบโหสวยงามนะครับผมการละลายหลังที่แบบครีมมี่เมลยอดเยี่ยมการโฟกัสที่เชื่อถือได้ในสภาพแสงที่มันคริติคอลนะครับผมแถมหน้าตาของมันก็ยังหล่อเหลาเหมาะที่จะเป็นเหมือนกับมีผลทางใจพอสมควรนะครับสำหรับใครที่มองหาความพรีเมียมไม่เป็นไรเดี๋ยวการสรุปเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวค่อยมาพูดกันหลังจากที่ไปดูภาพตัวอย่างนะครับแต่ก็อยากจะพูดถึงเลนส์คู่เทียบของมันอีกตัวนึงก็คือตัวOlympus 45mm f1.2 Pro นะครับผมซึ่งจริงๆก็ถือว่าออกมาทีหลังแล้วก็ชนกับตัวนี้จังๆเลยนะครับใครที่ซื้อเลนส์อยากจะได้เลนส์สุดยอดพอร์เทรตช่วงประมาณ85มิลก็
็จะต้องคิดว่าเอ้ยเอาตัวไหนดีแน่นอนนะครับผมซึ่งผมอ่ะยังไม่เคยได้ถือครอง2ตัวนี้พร้อมๆกันและทํา AB test นะครับแต่จากการที่ไปดูรีวิวต่างประเทศนะครับก็ต้องพบว่า Olympus ตัว45mm f1.2 ตัวนั้นน่ะให้ความคมชัดที่ดีกว่าให้คอนทราสต์ที่ดีกว่านะครับผมแต่ว่าการทำละลายฉากหลังนี่คาแรคเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะไปมองว่าเฮ้ยมันทำเดฟได้ประมาณแค่ 2.4 บน full frame โอเคจบแล้วฉันไม่ต้องดูอะไรต่อความจริงไม่เกี่ยวนะครับ 2.4 นั่นคือระยะที่เรียกว่าระยะชัดนะครับความบางของระยะชัดแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่าวิธีการทำโบเก้ของส่วนที่มันเอาออฟโฟกัสไปการทรานซิชันระหว่างจากชัดไปเบลอเนี่ยมันไม่ใช่ชัดปุ๊บพอหลุดในช่วงนี้ปุ๊บกลายเป็นเบลอเลยไม่ใช่นะครับการทรานซิชันจากชัดไปเบลอนะครับผมตัวเนี้ยมันเลนแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณทำระยะชัดได้เยอะแล้วการทำละลายหลังแล้วมันจะเหมือนกันหมดไม่เกี่ยวนะครับเลนตัวนี้กับตัว Olympus 45mm f1.2 Pro วิธีการทำละลายหลังโบเก้ของมันนี่ไม่เหมือนกันเลยนะไอตัวนั้นก็จะเป็นแบบแนว Further Bokeh อะไรแบบนี้คือมันแล้วแต่ชอบไม่ได้ว่ามีดีหรือไม่ดีคุณต้องไปดูรีวิวว่าเฮ้ยคุณชอบตัวไหนมากกว่าคุณชอบถ่ายบุคคลที่มีคอนทราสต์จัดๆหรืออยากได้คอนทราสต์ที่มันซอฟหน่อยให้ได้สกินโทนที่เบาหน่อยอันนี้แล้วแต่ชอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่สิ่งนึงที่เป็นแฟกต์ก็คือว่าในราคา10,000ด้วยกันนะตัวเนี้ยตอนเนี้ยคุณสามารถหาได้ถูกกว่าตัวนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้เลนส์สุดยอดถ่ายพอร์เทรตแล้วคุณก็มีงบประมาณหนึ่งซื้อได้ตัวเดียวนะครับแต่ไม่อยากจะจ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยยังไงตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเราไม่คุยถึงเรื่องออปติกเทียบกับตัวนั้นนะเพราะว่าตัวนี้มันหาได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างสักนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเลนส์ตัวนี้ตั้งแต่ผมซื้อกลับมาครั้งนี้ผมใช้งานมันเยอะมากนะครับผมถ่ายงานพิธี 2-3 งานผมถ่ายพรีเวดดิ้งผมเอาไปถ่ายแฟชั่นถ่ายแบบแนวพอร์เทรตถ่ายเพื่อนท้องอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ยังเอาไปถ่ายท่องเที่ยวถ่ายหลายอย่างมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดูง่ายไปเอารูปเก่าๆมาเดี๋ยวมันจะดูไม่สดก็ช่วงนี้ที่ผมทำคลิปนะมีมอเตอร์โชว์ก็ไปเลยพอดีผมทำรีวิวกับกล้องอีกตัวนึงด้วยก็ไปถ่ายทีเดียว2ตัวเลยนะครับผมก็จะได้เป็นภาพสดๆนิดนึงแล้วก็ในมอเตอร์โชว์เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะได้เห็นในสภาพแสงที่แย่นะครับผมมอเตอร์โชว์เนี่ยสภาพแสงของมันถ้าใครเคยไปถ่ายจะรู้ว่าการไปถ่ายโดยที่ไม่ใช้แฟลชนะครับคือผมเอาคู่นี้ไปถ่ายแล้วไม่มีแฟลชนะครับผมมันยากมากแสงอ่ะมันผสมแล้วจัดไลติ้งอ่ะบางทีก็มีเงาเยอะมีแสงแหล่งจากซอสนู้นซอสนี้มากมายนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้ทดสอบมันในสภาพที่มันคริติคอลนะครับในความเป็นจริงอ่ะเราไม่ได้จะถ่ายในที่แสงดีในที่เดย์ไลท์แสงเคลียร์ตลอดเวลานะครับผมเลนส์ดีๆหลายตัวต้องไปดูในสภาพแสงที่มันไม่ได้เอื้ออำนวยมากนักว่ามันยังถ่ายทอดสีสันออกมาได้ดีไหมถ่ายทอดอะไรได้ดีไหมแล้วผมชอบถ่ายมอเตอร์โชว์ตรงที่ว่ามันจะเห็นดวงไฟที่เป็นโบเก้เยอะมันจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของมันชัดๆนะครับผมซึ่งงวดนี้ต้องบอกว่ามอเตอร์โชว์ครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นงานเล็กอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับงานใหญ่ที่ผมเคยไปทำรีวิวเลนส์หลายๆตัวนะครับผมต้องบอกว่าไลติ้งครั้งนี้โหดสุดหินสุดตั้งแต่เคยถ่ายมาเลยนะครับผมไม่คิดว่าใครที่จะมีแฟลชแล้วคนที่ไปถ่ายเลยไม่มีแฟลชแล้วได้ภาพดีๆมันยากมากนะมีแค่ซุ้มอีกไม่กี่อันนะเท่านั้นที่จัดไฟได้ดีเท่าที่ผมดูก็จะมีของซูซูกิอะไรเงี้ยกับนิสสันอ่ะที่พอจะจัดไลติ้งได้ค่อนข้างโอเคนอกนั้นเนี่ยโอ้โหถ่ายออกมานี่พิตตี้นี่เงาใต้ตาเงาขนตาอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคือมันจัดไลติ้งได้ไม่ค่อยดีนะงวดนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะจะได้เห็นแบบการทดสอบแบบโหดๆไปเลยว่าเป็นไงและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผมเคยทำเปรียบเทียบเลนตัวท็อปของแต่ละค่ายในช่วงประมาณ 85mm เอาไว้นะครับผมเปรียบเทียบกับฟูจิ 56mm เปรียบเทียบกับ 85L นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรง description และพินไว้ให้แล้วกันนะลองย้อนกลับไปดูได้ครับมาถึงภาพตัวอย่างที่ได้จากเจ้าเลนส์ตัวนี้บนกล้อง Pen F นะครับผมต้องบอกว่ารูปทั้งหมดที่ให้ดูตรงนี้เป็นไฟล์ดิบทั้งหมดไม่ผ่านการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมถ่ายเป็น JPEG ปรับโปรไฟล์สีเป็น Natural นะครับผมแล้วก็ Import ลงมาตรงๆให้ดูภาพกันเลยนะครับภาพแรกจะเห็นว่าแม้โปรไฟล์สีจะเป็นแค่ Natural ที่ออกติดจืดสำหรับกล้อง Olympus นะครับแต่ว่าสีสันน่ะถ่ายทอดออกมาได้ดีแต่เราจะเห็นจุดอ่อนแรกของมันซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนข้อเดียวของออปติกมันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของขอบม่วงนะครับในบางซีนในบางมุมนะครับอย่างเช่นตรงโครเมียมหรือตรงป้ายทะเบียนนะครับที่เป็นรอยตัดระหว่างสว่างกับมืดจะเห็นขอบม่วงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตรงขอบม่วงตรงนี้มันจะไม่ได้หนามากถ้าไปเปรียบเทียบกับ 85L Canon ที่ผมเคยใช้ตรงนั้นนะแก้ยากกว่าเยอะเพราะว่าตรงขอบม่วงๆนี่จะหนาและชัดมากแต่ตัวนี้ถือว่าออกมาแค่บางๆนะครับผม
รูปนี้ผมชอบมากเลยเปิดที่ f1.2 ทุกรูปนะครับที่เห็นเนี่ยถ่ายรถที่มีขนาดใหญ่แล้วเราถอยค่อนข้างไกลนะครับแต่ทำมิติได้ค่อนข้างดีแล้วดูดิดูคอนทราสต์ของมันสีสันของมันความพอปความเด้งของมันนะครับเราจะแทบไม่เชื่อเลยว่านี่ออกมาจากกล้องของไมโครโฟเตอร์นะครับผมรูปมันจะเป็นแนวตั้งค่อนข้างเยอะนะครับแรกๆเนี่ยก็ถ่ายไปก็ยอมรับว่าปวดหัวเหมือนกันกับไลติ้งอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ค่อยดีนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ลองให้ดูความคมชัดเวลาดูความคมชัดอะผมซูมไปอะพยายามดูที่เส้นผมอะจะชัดสุดนะครับว่าเห็นว่าเฮ้ยขนาดที่ไกลขนาดนี้แต่เส้นผมยังรีดเค้นรายละเอียดของมาได้ขนาดนี้โอเคไหมแล้วก็ดูในบูเก้แต่ระยะของมันอะเป็นไงหรือเปล่านะครับรูปนี้เปิด 1.2 ก็จริงแต่ฉากหลังของมันค่อนข้างที่จะชิดนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำให้เห็นฉากหลังละลายอะไรมากแต่ที่อยากให้ดูก็คือว่าถ้าเราวางระนาบดีๆนะครับผมเราสามารถที่จะเปิด f1.2 ในการถ่ายรูปกลุ่มอย่างในกรณีนี้คือรูปกลุ่ม3คนนะครับชัดหมดเลยเพราะว่าความคมชัดของมันตลอดทั่วทั้งขอบจรดมุมจรดขอบนะครับที่ f กว้างสุดของมันอ่ะไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องหลี f เพื่อที่จะรีดเค้นความคมชัดอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูความนุ่มนวลให้ดูเนี่ยขนาดแสงผสมยังถ่ายทอดออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมให้ดูความนุ่มนวลของโบเก้ที่มันออกมานะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกมาแบบเมลออกมาละเอียดครีมมี่สวยงามนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับละลายเละเทะจนคุณดูไม่รู้เรื่องว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสำหรับการถ่ายครึ่งตัวขึ้นไปนะครับหรือเต็มตัวเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดูออกว่าด้านหลังเป็นอะไรก็แต่ให้มิติที่เด้งพอปกำลังดีนะครับแต่สังเกตเลยว่าการละลายของมันอะทำได้ดีไม่แย่งสายตาตัวแบบอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวตั้งนะก็ให้ดูความคมชัดกันไปเรื่อยๆครับว่าฉากหลังเป็นประมาณนี้นะความคมชัดประมาณไหนนะครับอันนี้ให้ดูฉากหลังเนี่ยจริงๆค่อนข้างที่ยุ่งเหยิงมากๆนะครับแต่ตัวมันก็ทำละลายแล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวแบบเด่นขึ้นมาได้นะครับอันนี้ยืนที่เดิมจากแนวตั้งลองพลิกมาเป็นแนวนอนนะครับเฟรมก็จะประมาณนี้นะครับสีสันเป็นไงผมว่าเป็นเลนส์ที่ถ่ายทอดสีออกมาได้ดีมากเลยนะครับแม้คุณจะปรับเป็นแค่โปรไฟล์ Natural นะครับแต่สังเกตว่าสีสันจริงๆแล้วอ่ะมันถือว่าสดใสพอปไม่ได้สีสดแบบจนไม่สวยงามนะครับมันเป็นสดที่มาจากเลนส์เพราะนั้นเนี่ยการไล่โทนอะไรต่างๆของมันยังดีอยู่ให้สกินโทนที่โอเคแม้จะเป็นสภาพแสงที่ไม่เอื้อมหน่วยนะครับผมอันนี้เป็นน้องที่แต่งคอสเพย์นะให้ดูนะเนี่ยซูม 100% ให้ดูความคมชัดของเส้นผมขนตาอะไรต่างๆนี่ไมโครโฟเตอร์นะครับคุณซูมที่ 100% เนี่ยคุณยังสามารถตัดส่วนที่ครอปตรงนี้ออกไปพิมพ์ขนาด 6x4 ได้อย่างสบายๆเลยนะครับความคมชัดอะไรของมันต่างๆสีสันคอนทราสต์เป็นไงครับถูกใจไหมถ้าลายฉากหลังก็เป็นแบบโมเก้มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งสบายๆเลยนะครับในตัวนี้ตรงนี้เป็นซีนที่ค่อนข้างที่จะย้อนแสงนิดนึงด้วยนะตรงตัวแบบค่อนข้างมืดแล้วก็ฉากหลังค่อนข้างสว่างผมก็จำเป็นที่จะต้องชดเชยบวกพอสมควรนะครับผมเลนส์ตัวนี้จะมีขอบดำบ้างนะครับผมแต่ว่าถือว่าไม่เยอะผมว่ากำลังดีที่จะขับให้ตัวแบบอ่ะโดดเด่นขึ้นมานะครับระยะชัดของมันอ่ะจะไม่ตื่นมากสังเกตว่าเนี่ยถ่ายเวสป้าทั้งคันเนี่ยก็ยังมีคมชัดถึงส่วนที่มันควรจะชัดได้พอสมควรนะครับอันเป็นคาแรคเตอร์ของไมโครโฟเตอร์เวลาใช้เลนส์แม้จะเป็นความไวสูงๆแบบนี้แหละแต่ว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยความชัดของตัวแบบจะค่อนข้างที่จะครอบคลุมพอสมควรเพราะว่าแม้ว่ามันจะเป็น f1.2 อ่ะแต่ถ้าเกิดเอาระยะชัดจริงๆตามหลักฟิสิกส์จริงๆมันก็ยังค่อนข้างหนาพอที่จะคุมตัวแบบตั้งแต่จมูกยันหูนะครับเพราะนั้นเนี่ยเลนส์ช่วงนี้จะใช้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่จำเป็นซีเรียสไม่ต้องกลัวอะไรมากมายเปิด 1.2 ซัดได้ในสถานการณ์ต่างๆเลยโบเก้ของมันจะมีความเป็นแคทอายเป็นเชฟลีๆของมันจะไม่ได้เป็นเชฟแบบกลมบล็อกอะไรซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะคาแรคเตอร์ของมันจะแตกต่างกับตัว Olympus 45mm f1.2 ที่ออกมาเป็นคาแรคเตอร์สมัยใหม่กว่ามีความเป็น perfection ในลักษณะว่าถ้าคุณต้องการโบเก้กลมๆอะไรมากกว่าซึ่งตรงนี้แล้วแต่ชอบนะครับคุณก็ถ้าอยากจะได้เลนส์ตัวไหนก็ลองดูเปรียบเทียบรีวิวของต่างประเทศเยอะๆนะซึ่งถ้าผมมีโอกาสก็จะนำ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับน้องคนนี้หน้าเหมือนคุณแต้วเลยนะใกล้เคียงนะผมชอบมากแล้วดูสกินโทนความผ่องใสออกมาเนี่ยบูธซูซูกิเนี่ยจัดไลติ้งค่อนข้างโอเคนิดนึงก็เลยจะเริ่มเห็นความสดใสของสกินโทนอะไรชัดๆนะครับอันนี้เป็นของเบนซ์มั้งเขาจะเป็นโทนแบบคึมๆมืดๆสุขุมสุขุมนุ่มลึกอะไรงี้นะครับก็จะเห็นว่าสีดำของมันอะดำค่อนข้างที่จะสนิทเพื่อจะได้เห็นเรื่องของคอนทราสต์ของมันว่าดำดำลึกนะครับสว่างก็สว่างสดใสนะครับผมเป็นไงนี่แค่ Natural นะครับผมแล้วก็เป็นไฟดิบๆอะจริงๆอะขนาดไม่ได้ตบแฟลชไม่ได้อะไรนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้สวยงามแล้วนะครับผมแม้จะถ่ายไกลแค่ไหนความคมชัดของมันก็ยังโอเคสีสันสีส้มเป็นสีส้มเลยนะครับให้ดูความคมชัดจรด
ขอบจรดมุมของมันว่าไม่มีฟอลเลยนะครับในรูรับแสงกว้างสุดอ่ะมันยอดเยี่ยมจริงๆด้วยชิ้นเลนส์ที่มันค่อนข้างใหญ่มันครอบคลุมเซ็นเซอร์เกินไปและใช้แค่ชิ้นเลนส์ตรงกลางนะครับทำให้มันมีความคมชัดที่ยอดเยี่ยมรูปนี้ snap มาให้ดูเฉยๆว่าตลอดที่ผ่านมาเราจะไม่เห็นโกสต์ไม่เห็นแฟร์เลยนะครับเลนส์ตัวนี้คุมได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนี่เปิดที่ f กว้างสุดนะครับแล้วถอดฟิลเตอร์ออกเราจะเห็นว่าหลอดไฟอะไรต่างๆก็คุมดีไม่เห็นโกสต์แม้แต่นิดเดียวเลยนะในส่วนของสรุปจริงๆผมแทบไม่ต้องพูดอะไรนะเพราะผมก็พูดไปหมดแล้วทั้งว่าเอ้ยความคุ้มค่าความคมชัดแล้วก็ความดีงามของออปติกเราก็เห็นกันมาหมดแล้วนะครับผมแต่สำหรับคนที่ยังสรุปยังตอบตัวเองไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผมจะตอบฟันธงให้เลยนะครับจะได้ช่วยในการตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเลนตรงนี้มันคุ้มค่ากับคุณไหมนะครับต้องแยกเป็นคน2กลุ่มนะครับถ้าเป็นกลุ่มแรกคือคนที่ยังเล่นกล้องไม่นานมากซิสเต็มไมโครโฟเตอร์อาจจะเป็นซิสเต็มแรกในชีวิตของคุณคุณอาจจะยังไม่ได้มีงบประมาณมากนักในซื้ออะไรยังพยายามที่จะเรียนรู้เลนส์ช่วงต่างๆอยู่นะครับผมแนะนำให้ไปซื้อแค่ Olympus 45mm f1.8 ก็พอหรือ Panasonic 42.5 f1.7 แค่นั้นพอแล้วนะครับให้คุณได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยระยะทำการประมาณนี้เหมาะสมกับคุณหรือเปล่าโอเคไหมเพราะบางคนที่ซื้อเลนส์ระยะนี้มาแล้วไม่ชอบรู้สึกว่ามันถอยไกลก็เยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าคุณพอใจกับภาพที่ได้การทำละลายฉากหลังที่ได้คุณจะไม่จำเป็นที่ต้องมาจ่ายเยอะจ่ายแพงแล้วต้องแบกเลนส์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะสำหรับตัวนี้นะครับผมแค่นั้นคุณแฮปปี้จบเลยซึ่งถ้าคุณวันหนึ่งคุณรักเลนส์ตัวนี้มากคุณอยากจะอัปเกรดเลนส์ตัวนี้ขึ้นมาอนาคตค่อยว่ากันนะครับผมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นกล้องพอสมควรนะครับซิสเต็มไมโครโฟเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับที่เป็นผู้ใช้ผู้มีประสบการณ์และเล่นกล้องมาอย่างยาวนานนะครับผมส่วนหนึ่งก็คืองอกซิสเต็มที่มันเล็กเบาเพิ่มขึ้นมาควบคู่กับซิสเต็มที่เช่นอาจจะมีฟูลเฟรมอยู่แล้วแล้วงอกซิสเต็มเล็กขึ้นมาหรืออาจจะย้ายเลยจากกล้องฟูลเฟรมแบบผมเนี่ยแหละย้ายมาไมโครโฟเตอร์เพื่อให้ทั้งซิสเต็มมันเล็กเบามากขึ้นนะครับผมผู้ที่เล่นกล้องหรือว่าผู้ที่ถ่ายรูปในเซกเมนต์ตรงนี้จะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะรู้ใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันชอบมุมนี้หรือเปล่าถ้าคนที่ชอบมุม85 มิลลิเมตรนะครับและเล่นกล้องมาประมาณ1เขาจะรู้ตัวเราว่าสุดท้ายแล้วว่าการเล่นกล้องแบบจริงจังอะลักษณะการซื้อเลนส์มันจะวิ่งเข้าสู่หาตัวจบโดยที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากคนส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วก็จะต้องวิ่งไปยังตัวจบอยู่ดีนะซึ่งถ้าคุณเป็นคนลักษณะอย่างที่ผมพูดมาแล้วคุณชอบเลนส์ช่วงประมาณ85 มิลลิเมตรมากๆนะครับผมแนะนำให้คุณเจ็บแต่จบไปเลยดีกว่านะคุณจะไม่ต้องมานั่งพะวงคิดถึงมันแล้วมันเสียสมองเสียสมาธินะคุณจะได้เลนส์ที่คุณมั่นใจว่าคุณได้ออปติกที่ดีที่สุดเท่าที่ซิสเต็มมันจะให้คุณได้ไปเลยนะครับอิชชู่จริงๆคือเรื่องของน้ำหนักมากกว่าเพราะว่าหลายคนที่มีประสบการณ์การถ่ายรูปแบบเขาสานหนีจากหนักๆมาเบาๆหรืออาจจะต้องการซิสเต็มงอกที่มันได้ซิสเต็มที่มันเบาขึ้นนะครับผมก็อยากให้คำแนะนำว่าไม่ต้องซีเรียสมากยังไงทั้งซิสเต็มเนี้ยคุณก็ไม่ได้ซื้อเลนส์ตัวเดียวเมื่อรวมน้ำหนักทั้งซิสเต็มทั้งกล้องทั้งเลนส์แล้วอ่ะมันก็ยังเบากว่าซิสเต็มที่เซ็นเซอร์ใหญ่ๆอ่ะเป็นเท่าตัวหรือเกือบเท่าตัวอยู่ดีนะครับถ้าจะมีเลนส์สักตัวนึงที่มีน้ำหนักมากหน่อยกว่าเพื่อนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ซิสเต็มความเบาของคุณน่ะเสียหายไปนะครับและถ้าคุณจะเปรียบเทียบน้ำหนักคุณก็ต้องไปเปรียบเทียบกับเลนส์สุดยอดของในแต่ละซิสเต็มนะคุณจะไปเปรียบเทียบกับตามสเปคการทำชัดตื้นชัดลึกไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าลักษณะของคุณเป็นคนที่สุดท้ายวิ่งไปหาตัวจบคุณก็ต้องเอาตัวจบมาชนกับตัวจบอยู่ดีนะมันคือโลกความเป็นจริงว่าสุดท้ายแล้วคุณซื้อเลนอะไรในแต่ละซิสเต็มน่ะมันก็ต้องเอามาชนกันลักษณะนั้นนะครับสำหรับในอิชชูในเรื่องของน้ำหนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยซีเรียสเรื่องของน้ำหนักแล้วใช้มาหลายค่ายแล้วต้องการที่จะมาพักพิงในซิสเต็มเนี้ยก็บอกเลยว่าไม่ต้องซีเรียสมากมันจะมีสักตัวนึงที่น้ำหนักประมาณนี้ก็ไม่ได้ทำให้ทางซิสเต็มคุณเสียหายอะไรซื้อได้เลยสบายใจได้นะครับผมเอาละประมาณนี้ผมก็พยายามพูดในทุกๆมิติให้คุณได้ฟังจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับขอให้ทุกท่านเสียเงินยังมีความสุขและก็ถ่ายรูปยังมีความสุขเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไปแค่นี้สวัสดีครับ